สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอนทัวร์ไทยออนทัวร์ครับผมวันนี้เราจะพาไปที่ไหนกันดีครับคุณครับเป็นเรื่องของควายที่ติดไว้เมื่อวานอ๋อผมจำได้ว่าผมจะพาไปดูแต่เมื่อวานแล้วไอ้เรื่องควายเนี่ยใช่ครับผมแต่มันเป็นเรื่องที่ควายที่น่ารักที่โรงเรียนแห่งหนึ่งครับผมเขาเรียกเป็นโรงเรียนควายนะฮะกาสรวิทย์ใช่ไหมกาสรกสิวิทย์ชื่อเรียกยากแต่ว่าเอางี้เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเลยแล้วกันขอดูหน่อยเนาะอ่ะเชิญชมขึ้นมาเลยฮะจ้ะสถานทัวร์นะครับผมสถานที่แห่งนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นโรงเรียนฝึกควายตั้งอยู่ที่จังหวัดสระแก้วครับคุณจริงก็เป็นโครงการภายใต้พระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับครับที่ทรงโปรดให้สร้างศูนย์ฝึกควายไทยแล้วก็แหล่งสร้างอาชีพของเกษตรกรขึ้นนั่นเองนะครับภายในโรงเรียนนะครับกาสรกสิวิทย์แห่งนี้ก็จะมีการจัดแสดงการฝึกสอนควายหนุ่มให้ไถนาก็เป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจนะสำหรับนักท่องเที่ยวก็มีร้านกาแฟร้านอะไรนะฮะร้านกาแฟควายขนองบรรยากาศดีๆให้ได้นั่งดื่มด่ำกับบรรยากาศอันร่มรื่นนะครับครับผมยิ่งในยามพระอาทิตย์ตกนั้นโอ้โหมันสวยงามจริงๆคุณสุดยอดแล้วก็มีการให้ความรู้แล้วก็สาธิตการทำบ้านดินที่เราทุกคนเนี่ยสามารถสร้างขึ้นมาเองได้แล้วก็อยู่ได้จริงด้วยนะครับเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับเกษตรกรที่อยากจะสร้างสิ่งปลูกสร้างเอาไว้ในที่ดินของตนเองด้วยนะครับนี่ดูภาพไปเนาะอยู่กันแบบควายๆไม่ใช่นะหมายถึงควายอยู่แต่ว่าคนอยู่แบบพัฒนาได้ด้วยใช่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์นะฮะก็คือบริเวณทุ่งนาที่มีความเขียวขจีสวยงามอย่างมากๆเมื่อสักครู่นี้เนาะฮะครับผมนี่แหละช่วงนี้แหละนะครับเมื่อแสงสีทองในยามเย็นสาดส่องมาก็จะยิ่งสร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่ได้มาเห็นนะครับในบริเวณคอกควายก็จะมีเหล่าฝูงควายกว่าหลายสิบตัวเลยทีเดียวนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าไปป้อนอาหารแล้วก็สัมผัสกับควายอย่างใกล้ชิดนะครับซึ่งไม่บ่อยนักที่เราจะได้ใกล้ชิดกับควายขนาดนี้นะครับครับบรรยากาศดีมากเลยเห็นไหมบรรยากาศดีเนาะน่าจะอากาศดีมากนึกถึงต่างจังหวัดนึกถึงที่บ้านพี่เลยอ่ะที่ไหนฮะนครสวรรค์ใช่ไหมนาของคุณลุงก็เป็นแบบนี้แหละไปทีไรก็ลมเย็นตลอดเลยอ่ะครับแล้วก็ลมเย็นๆเลี้ยงควายไหมไม่เคยเลี้ยงเล่นว่าวจริงๆถ้าลมเบามากสนุกมากแล้วบรรยากาศดีมากครับลมเย็นๆนั่งเล่นว่าวเนาะถ้าลมเบาว่าวก็จะติดลมครับผมนะครับบรรยากาศแสงสีทองแบบนี้สวยงามมากนะครับคุณผู้ชมฮะไม่น้อยนะที่จะได้ใกล้ชิดกับควายแบบนี้นะครับและควายตัวที่เป็นพระเอกของโรงเรียนแห่งนี้ก็คือเจ้าควายเผือกที่เป็นควายทรงเลี้ยงของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับมีขนาดตัวใหญ่มากนะฮะแล้วก็ดูสง่างามแบบสุดๆเลยสามารถเข้าไปถ่ายรูปเล่นได้นี่สวยนะสวยจังเลยเขาสวยเขาสง่ามากเลยนะฮะโดยรวมแล้วก็ถ้าเกิดได้ไปเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันเลยนะฮะในการมาเที่ยวโรงเรียนการสอนกะชีวิตเนี่ยเต็มไปด้วยกิจกรรมสนุกสนานเยอะแยะมากมายดำนาในแบบชาวนาแท้ๆก็ได้นะกับเจ้าควายแสนน่ารักนะครับแล้วก็เดินเล่นดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาตินะฮะแล้วก็ได้ถ่ายรูปเล่นกับเจ้าควายที่น่ารักมากๆใครไม่รู้จะไปไหนนะฮะวางโปรแกรมได้เลยไปกันได้นะครับจ้านะครับที่โรงเรียนกาสรกสิวิทย์นะครับอยู่ที่ตำบลสระแก้วอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้วนะครับครับติดต่อสอบถามกันหน่อยนี้ใช่ฮะ0882891299นะครับครับ0882891299นะครับนี่ไปดูกันเนาะความน่ารักของเจ้าควายควายเผือกทรงเลี้ยงนี่สวยมากเลยนะบางตัวอาจจะอายุมากกว่าเราก็มีพี่ควายน้องควายนะครับนี่นะฮะเป็นสัตว์คุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทยไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ hey.
ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ